8ปีแล้วต้องเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วเรื่องอะไรเนี่ย2แข้งพลังเจลีกครับกับตันชนาทิพย์ควงเช็คคำรามครับพาไทยจบฝันร้ายไม่ชนะมาเลย์ส่วนคลิปนี้มีกิจกรรมแจกเสื้อทีมชาติมาฝากด้วยนะครับเกรเน่กราโนล่าบาร์พลัส2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิตพลัสพลัสเกรเน่กราโนล่าบาร์สวัสดีชาวตูดูบอลไทยนะครับแล้วก็แฟนบอลไทยทุกท่านนะครับคลิปนี้มาอัปเดตบทสัมภาษณ์นะครับแล้วก็สถิติก่อนเกม Kings Cup นัดแรกที่ทีมชาติไทยเราต้องเจอกับทีมชาติมาเลเซียครับซึ่งเริ่มที่ฝั่งทีมชาติไทยเนี่ยเมื่อวานนี้มาโน่โพกิ้งนะครับกุนซือช้างศึกก็ออกแถลงข่าวก่อนเกมนะครับรวมกับพี่โน้ตจักรพันธ์แก้วพรหมโดยฝั่งของมาโน่โพกิ้งนะครับก็บอกว่าการที่ได้ชนาทิพย์นะครับแล้วก็สุภโชค2แข้งเจลีกมาช่วยทีมชาติครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับทั้งคู่ก็ยกระดับการซ้อมในทีมเนี่ยได้มากขึ้นเลยนะครับเรื่องของสถิติการพบกันของไทยแล้วก็มาเลเนี่ยแม้มาเลจะดีกว่าในช่วงหลังนะครับแต่เชื่อว่าเกมนี้ไม่มีปัญหาสำหรับทีมชาติไทยส่วนเรื่องที่กองหน้าของทีมชุดนี้เนี่ยที่เป็นดาวรุ่งทั้ง3คนเลยนะครับอย่างสุภชัยสุพนัทแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายเนี่ยมาโน่ก็บอกนะครับว่าเชื่อว่าทุกคนจะทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็มีรุ่นพี่เนี่ยช่วยประคับประคองนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของดาวรุ่งที่จะแจ้งเกิดนะครับฝั่งของพี่โน้ตจักรพันธ์นะครับก็บอกว่าต้องยอมรับว่าเราทำผลงานได้ไม่ดีนะครับในการเจอกับมาเลเซียที่ผ่านมาแต่มันก็ผ่านไปแล้วนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เชื่อมั่นนะครับมั่นใจในตัวผู้เล่นที่มีอยู่ที่ผ่านมาเราเปลี่ยนโค้ชใหม่เปลี่ยนวิธีการเล่นผมมั่นใจว่าเราจะเก็บชัยชนะได้นะครับส่วนเป้าหมายส่วนตัวของพี่โน้ตแกนะครับแกก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากพิสูจน์ตัวเองอยากทำผลงานให้ดีนะครับเพราะยังหวังที่จะมีชื่อติดทีมชาติในรายการต่อๆไปนั่นเองนะฮะด้าน2แข้งเจลีครับกับตันชนาแล้วก็สุภโชคให้สัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันนะครับฝั่งเช็คเองบอกว่าแม้ตนเองจะยังไม่ได้ลงเล่นเยอะนะครับแต่การได้วิธีคิดแบบญี่ปุ่นก็น่าจะช่วยทีมชาติได้นะครับฝั่งกับตันชนาเนี่ยก็ได้สวมปลอกแขนในรายการนี้ครับบอกว่าดีใจมากนะครับที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในทีมชาติเรื่องเป้าหมายแน่นอนว่าแชมป์นะครับการเล่นทีมชาติสำคัญมากๆเราคือนักเตะชุดที่ดีที่สุดที่โค้ชเลือกมานะครับก็จะแสดงศักยภาพนะครับแสนยานุภาพให้ดีที่สุดแหละที่ไม่ได้เห็นทีมชาติเล่นในบ้านมานานมากนะครับและเชื่อว่าทุกคนจะเอาแชมป์ให้ได้ส่วนสถิติกันหน่อย8ปีครับเลขคุ้นๆชนาบอกว่าฟุตบอลมันอยู่ที่ช่วงเวลามีทั้งดีไม่ดีเนี่ยคนไม่สนใจอดีตครับขอโฟกัสที่ปัจจุบันดีกว่าพรุ่งนี้เป็นเกมที่หนักแต่เราต้องเอาชนะให้ได้นะครับผมทำเนียบแชมป์ Kings Cup นะครับของทั้ง2ทีมเนี่ยฝั่งไทยเนี่ยได้แชมป์ไป15ครั้งนะครับมาเลได้ไป4ครั้ง Head to Head 5นัดหลังสุดเนี่ยนะครับในรอบ8ปีไทยทำได้เพียงเสมอ2เกมนะครับกับแพ้ไปถึง3นัดเริ่มตั้งแต่นัดชิง AFF ปี2014นะครับมาเลชนะ 3-2 ผลสกอร์รวมเป็นไทยที่ชนะ 4-2 นั่นคือนัดที่เราเป็นแชมป์นั่นเองนะครับถ้าใครจำได้2นัดต่อมาในรอบรอง AFF ปี2018นะครับนัดแรกบ้านมาเลไทยเสมอ 0-0 ครับนัด2ที่ราชมังไทยเสมอ 2-2 ตกรอบด้วยกฎอเวโกครับนัดที่4ครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2019ไทยแพ้มาเล 2-1แล้วก็นัดล่าสุดคือปีในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเช่นกันนะครับไทยแพ้มาเลไป 0-1 ในยุคของอากิระนิชิโนนั่นเองนะครับก็เอาจริงๆถือเป็นเกมหนึ่งที่ยากมากนะครับในการเจอกับทีมชาติมาเลที่จะบอกว่าเราแพ้ทางเขาในช่วงหลังก็แหมจะพูดก็ไม่เชิงนะครับแต่ด้วยสควอชชุดนี้เนี่ยที่มีความพร้อมมากกว่าครั้งก่อนนะครับก็เชื่อว่าไทยเราจะชนะได้ในเกมนี้แล้วก็เพื่อนๆก็ต้องมองกันด้วยว่าเอ๊ะจะชนะไม่ชนะยังไงจะส่วนตัวเลยนะนี่คือช่วงเวลาที่สควอชดีที่สุดเล่นในบ้านรวมถึงโมเมนตัมหลายๆอย่างที่เรายกระดับตัวผู้เล่นมาก็เชื่อว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงอดีตในช่วงที่ผ่านมาได้นะครับเอาล่ะก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปหรือหลายๆคนจะเลื่อนมาคอมเมนต์เนี่ยฝากกิจกรรมทายสกอร์นะครับตูดูบอลไทยร่วมกับเกรเน่นะครับลุยคิงส์คัพเลยนะครับทาง Facebook ของตูดูบอลไทยมาทายผลสกอร์หน่อยนะครับกติกาตามโพสต์เลย2รางวัลรางวัลแรกก็คือเสื้อทีมชาติไทยตัวใหม่จัดให้แจ่มๆส่วนรางวัลที่2คือของรางวัลสุดพิเศษจากเกรเน่นะครับทั้งมีผ้าห่มหมอนรองคอยอดเยี่ยมเลยฝากด้วยใครอยากร่วมกิจกรรมไปจัดกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และนี่คือทดเจ็บ4นาทีครับ